الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับทุกท่านเลยนะครับกับการเสียสละเดินทางออกจากบ้านมาจุดประสงค์ไม่ใช่อื่นใดเลยเว้นแต่จุดประสงค์ที่ต้องการจะเรียนรู้อิสลามนะครับขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่นะครับใจดีความใจดีด้วยฮะได้จะได้เยอะเลยได้แต่การตั้งใจแล้วท่านบิลละและขอบคุณบางมุฮัมมัดนะครับกลุ่มอัลฮัมดุลิลละนะครับจะแสดงอัลลอฮ์ผู้ครองนี่ก็คือการเสียสละเช่นกันนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาเขาเรียกที่เขาเรียกระดาอะไรนะดารุสุดารุสซอลิฮะห์นะครับประชาวทิศ72แยก1ครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับพูดถึงคุณค่าก่อนนะเวลาที่ใครจะทำอะไรสักอย่างเขาต้องเล็งผลถึงสิ่งที่จะได้รับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยพี่น้องครับเวลาเขาค้าขายขายของไม่มีใครไม่ต้องการผลกำไรจากการค้านะครับไม่มีใครที่จะไม่ต้องการผลกำไรจากการค้าเช่นกันครับการเรียนรู้อิสลามก็เช่นกันนะครับใครก็ตามที่เดินทางออกจากบ้านมาจุดประสงค์ตั้งใจก็คือมาในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงให้ทางสะดวกอิลัญจันนะใครก็ตามที่ออกเดินทางมาจากบ้านนะครับตั้งใจจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะเรียนรู้อิสลามเนี่ยนัยยะก็คือรวมไปอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ครับการตั้งใจของเขาอัลลอฮ์จะทรงให้ความสะดวกกับซะฮลุลอิลัสอิลัญญันนะครับใครก็ตามที่ออกจากบ้านมาอัลลอฮ์จะทรงให้ผลตอบแทนกำไรครับเป็นหนทางหนึ่งที่จะเข้าสวรรค์ง่ายออกจากบ้านมาจะใกล้ไกลอยู่แดนใดก็ตามอีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักของเราครับเมื่อกี้ฟังอาจารย์บัรฟุกินมาลายท่านเป็นคุณครูของผมนะผมก็ฟังท่านทุกเช้านะครับดูท่านสุขภาพท่านถึงแม้จะมากแล้วนะแต่ก็ยังแข็งแรงนะครับมากับบังของเรานะครับขับรถมาขออนุญาตต่อแล้วครับให้พระองค์ได้ทรงให้ความเมตตากับคุณครูอาจารย์บัรฟุกินมาลายครับกับการเสียสละสอนแนะนำอิสลามนะครับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า50ปีอาจารย์บัรฟุกินท่านเสียสละมากๆนะครับที่ก็เป็นอีกหนทางนึงพี่น้องครับเวลาเราพูดถึงอิสลามเนี่ย เรื่องของตัวเลขเรื่องของจำนวนเวลาที่เขาอาจจะมีงานอะไรนะแสดงสินค้าอะไรประมาณนั้นนะหรืองานจัดชุมนุมต่างๆเนี่ยเขาจะมองถึงจำนวนของคนถ้าคนน้อยโอ้ยกำไรไม่ได้ละขาดทุนใช่ไหมเวลางานเนี่ยคนน้อยจังเลยจะมีความรู้สึกใจไม่ค่อยดีแต่สำหรับการศึกษาอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ดูพระองค์ไม่ได้ทรงพิจารณาที่จำนวนจะมากน้อยไม่ใช่ประเด็นสำคัญถึงแม้คนนั้นจะเป็น1เป็น2เป็น3หรือน้อยก็ตามพี่น้องครับเพราะอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มจากคนเดียวจากภรรยาของท่านจากเพื่อนของท่านจากคนใกล้ชิดกับคนที่รู้จักครับจนกระทั่งแม้กระทั่งการเริ่มเผยแพร่อิสลามให้กับชาวมะดีนะห์เนี่ยณครั้งแรกก็มีแค่12คนอัลลอฮ์12คนนะครับมาครับ12คนน้อยนะ12คนจากชาวมะดีนะห์หรือชาวเมืองกอซิฟเนี่ยมาได้ยินว่ามีบุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดนำเอาความดีงามความอยู่รอดปลอดภัยมาให้แก่มนุษย์พวกเขาก็ดันร่นมาจากเมืองยะสริบไปเมืองมะดีนะห์มานะหนึ่งจากเสาของการที่เขาเวลาไปทำฮัจญ์ไปเริ่มที่จุดเริ่มของการกว้างเสาหินอัลอะกอบะก็เป็นสถานที่หนึ่งตรงนั้นเองที่ท่านนบีได้นัดพบกับชาวยะสริบเริ่มแรกเจ็ดเริ่มแรก12คนจำนวนน้อยมากพอมาอีกครั้งหนึ่งประมาณสัก5หรือ60คนอัลลอฮฺอะลัมโดยประมาณนั้นและในจำนวนนั้นมีเด็กด้วยในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นคุณครูของชาวมะดีนะห์ที่เป็นผู้หญิง
มาสอนแล้วครับวิกฤตต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยพี่น้องครับจะมีพลังของผู้หญิงหลังม่านพลังของมุสลิมะใช่ไหมครับสหายบิยะฮ์ท่านนั้นก็เธอก็คือท่านหญิงอูมูอิมารอท่านหญิงอูมูอิมารอนะครับท่านหญิงนาฟิซชื่อเดิมของชื่อท่านหญิงนาฟิซาหรือว่าอันฮาเนี่ยเป็นภรรยานะครับแล้วก็มากับสามีของท่านทีนี้ท่านหญิงนาฟิซาครับให้ความสำคัญของจำนวนแล้วก็ความสำคัญนะครับหรือความประเสริฐของมุสลิมะเนี่ยเยอะมากท่านหญิงอุมุอิบารอหรือท่านหญิงนาฟิซาบอกนบีขอให้ท่านนบีแนะนำอิสลามอย่างง่ายให้ฉันฉบับเบื้องต้นเพราะอะไรเพราะฉันเป็นผู้หญิงเมืองยัสริบหรือเมืองมาดินะห์เนี่ยฉันเป็นคนชอบไปเยี่ยมเพื่อนๆผู้หญิงด้วยกันเพื่อที่ฉันจะใช้บอกอิสลามให้กับชาวมาดินะห์ที่เป็นบรรดาผู้หญิงทั้งหลายเห็นไหมครับว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทตกลงจนกระทั่งท่านนบีก็สอนอิสลามให้กับท่านหญิงอุมมุอิมารอหรือท่านหญิงนาฟิซะก่อนที่ท่านนบีจะอพยพจากมักกะฮ์ไปเมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าซอฮาบียะห์ท่านนี้เผยแพร่อิสลามได้รับผลสำเร็จมากเลยมุสลิมะห์ผู้หญิงชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยรับอิสลามเกือบทั้งหมดนี่แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตใดเหตุการณ์ใดก็ตามจะมีพลังแบบนี้เกิดขึ้นก็คือพลังของมุสลิมะแม้กระทั่งผู้หญิงคนแรกคือท่านหญิงคอดิยะห์ก็เช่นกันก็เป็นสาเหตุเป็นจุดเริ่มที่ทำให้กำลังใจท่านนบีนะครับแล้วพูดถึงจำนวนอีกนิดนึงพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงประทานธรรมบัตรนะครับกามินฟีอติงคอลิลาติงคอลาบัตฟีอตันกะซีรอตันอิสมิลลาห์อัลลอฮ์ได้ทรงประทานธรรมบัตรนะครับว่ากี่มากน้อยมาแล้วที่พระองค์ได้ทรงให้ชัยชนะกับคนจำนวนน้อยให้มีชัยชนะเหนือชนกลุ่มใหญ่การช่วยเหลือการให้ความปลอดภัยการปกป้องรักษาจากอัลลอฮฺซุบฮานุลาด้วยกับบิอิซนิลลาด้วยกับการอนุมัติอนุญาตของพระองค์เอามาดูถึงตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ตะกี้อาจารย์มรตุกิมบาลัยท่านบอกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่น้อยนะตรงนี้มาลาอิกะฮ์เป็นหมื่นๆหรือบ้านวัดรอพระลำมากมายที่อัลเลาะห์ทรงส่งมาเป็นเพื่อนเราตรงนี้พี่น้องจะทราบพี่น้องจะเห็นได้กับรู้สึกเลยครับว่าเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยหัวใจสงบใช่ไหมสงบเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ลงสกีนะห์ความร่มเย็นความสงบสุขให้กับเราให้กับหัวใจของเราพอหัวใจของผู้ศรัทธาสงบแล้วทุกอย่างสบายมากจะมีเรื่อง 108,000 ประการมีเรื่องทุกข์โศกอย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะหาทางออกได้ถ้าหากว่าพยายามที่หัวใจถึงแม้จะจำนวนน้อยไม่เป็นไรหรอกครับนะเพราะว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้มาลาอิกะฮ์ก็ซ้อนปีกมาลาอิกะฮ์ก็ขอดุอาต่อเราว่าขอพระองค์ได้ทรงปกป้องรักษาบ่าวของพระองค์ด้วยเถิดเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้เพราะว่าเขากำลังรำลึกนึกถึงพระองค์ในการเรียนการสอนเราไม่ทราบจำนวนของมาลาอิกะฮ์นะครับแต่ว่าเรามีมากอยู่กับเราท่านนบีเวลาพูดถึงมาลาอิกะฮ์ก็พูดถึงปีกปีกก็คืออะไรปีกก็คือเกียรติความตำแหน่งหรือความมีเกียรติของมาลาอิกะฮ์กับมีเกียรติที่สุดที่อัลลอฮ์ทรงให้พอพระทัยกับบรรดามาลาอิกะฮ์ก็คือปีกหรือเกียรติของเขาคนที่เรียนศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยลดปีกลงคืออะไรลดปีกก็คือให้เกียรติกับบรรดาผู้คนที่เดินทางออกจากบ้านนะไม่มีจุดประสงค์อื่นใดหรืออาจจะวันนั้นจะไปแวะกินโจ๊กก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตั้งใจว่าจุดหมายปลายทางจะมาเรียนหนังสือกันไม่เป็นไรจุดหมายปลายทางคือจะมาเรียนศึกษาอิสลามมีผมในคำกล่าวของท่านนบีครับอิหม่ามบุคอรีได้รวบรวมไว้อยู่ส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจผู้ที่ศึกษาหาวิชาความรู้ไปนะครับอัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงถามมาลาอิกะฮ์กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามที่รวมตัวกันไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงถามมาลาอิกะฮ์ว่าพวกเขาคือใครอ่ะม
มลาอิกะห์ก็บอกเขาคือบรรดาเขาเหล่านั้นคือบ่าวของพระองค์นะครับเขามาทำอะไรกันมลาอิกะห์ก็ทูลตอบกับอัลลอฮ์ว่าเขามาเพื่อจะศึกษาเขามาเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ครับถามว่าอัลลอฮ์ไม่ทราบกันนั่นหรืออุลามะพูดถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์เป็นสิ่งที่ได้ก็คือว่าอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติอัลลอฮ์ทรงถามกับมลาอิกะห์ก็คือการให้เกียรติกับผู้ที่เขานั้นศึกษาหาวิชาความรู้พี่น้องที่รักขอแล้วครับเท่านั้นยังไม่พอนะบรรดามลาอิกะห์นั้นก็ขอดุอาให้กับผู้ที่ร่ำเรียนอัลลอฮ์อักบัรเราขอกันเองเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ขอให้ลูกพี่น้องของเราขอให้กันหรือเราขอให้ตัวเองเรายังมีความรู้สึกดีแล้วนี่มลาอิกะห์ขอให้มาชาอัลลอฮ์ครับฉะนั้นนั่งตรงนี้มีแต่กำไรกำไรและก็กำไรครับนะครับศึกษาหาวิชาความรู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับถ้าตายอ่ะสมมติไม่ใช่สมมติขอโทษเรื่องจริงวันไหนไม่รู้แหละอย่างผมเนี่ยนะครับหรือคือเรื่องตายเรื่องปกติทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายอยู่แล้ว7วันเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งแหละใช่ไหมครับนะครับแต่พี่น้องครับถ้าหากว่าตั้งใจเนี่ยตั้งใจจะศึกษาหาวิชาความรู้ผลและบุญคุณค่าเขาเท่ากับผู้ที่ตายชหีดโอ้ยหนุ่มมากมายเดินทางจากบ้านมาเมื่อกี้ผมอยากจะจริงๆผมขออิจฉาเรื่องนึงนะ จริงผมจะอ่านกุรอานพี่น้องอยากให้ผมอ่านกุรอานนะผมอ่านไม่พออ่านไม่ได้เรื่องเลยตัวผมเองเนี่ย ไม่กล้านั่นท่านครูก็นั่งอยู่ตรงนั้น โดนป๋าตีเด็กๆ ป๋าสอนกุรอานไม่กล้าเรียนกับป๋างอนป๋าตีเจ็บมากตาตีลูกตีมากกว่านักเรียนอีกเขาบอกเธอเป็นลูกต้องโดนมากจนกระทั่งโอ้โหเวลาป๋าตีป๋ายิ้มไปด้วยนะตีแล้วยิ้มไปด้วยป๋าเพราะว่าป๋าตีจนกระทั่งบอกป๋าฉันไม่ไหวละก็เกเรบ้างอะไรบ้างพี่น้องครับอาจารย์มรพูกิมาลัยนะครับแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้พี่น้องครับที่ท่านนบีบอกกับเราว่าคนที่เรียนแล้วก็สอนเนี่ยผลบุญคุณค่าไม่นับถึงคนที่ผู้ที่ร่ำเรียนหนึ่งตัวอักษรตั้งสิบความดีมาชอบว่าถึงได้ยินกับพี่น้องว่าคนที่ค้าขายเนี่ยเขาต้องการกำไรเราก็ต้องได้รับกำไรความพอพระทัยจากอัลลอฮ์จากมัสูท่านเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับที่สอนครับพี่น้องที่รักก่อนแล้วครับวันนี้เรื่องที่จะเรียนกับพี่น้องเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนนะครับผมนำคร่าวๆกันแล้วกันวันนี้วันที่4ใช่ไหมจ๊ะชอบว่าครับวันซุลฮิจญะห์เป็นเดือนที่12มีซุนนะของท่านนบีนะครับหรือท่านนบีได้สนับสนุนให้ทำง่ายๆไม่ยากหากว่าพี่น้องมีสตังค์เป็นซุนนะมุอักกัดนะครับหรือมุอักกัดะก็คือการเชือดกุรบานที่เราพูดถึงรายละเอียดถึงที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นกันพี่น้องครับเวลาที่คืออิสลามเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องยากในการปฏิบัตินะครับไม่ใช่เรื่องยากไม่มีความสลับซับซ้อนกับคำกล่าวของท่านนบีนะครับเช่นความแตกต่างอยู่สองอย่างเวลารอมฎอนนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านนบีนะครับบอกกับเราถึง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนใช่ไหมแสวงหาคืนไลลัตุลกอดนะจ๊ะแต่ความแตกต่างที่เป็นฮิกมะห์วิทยาปัญญาเนี่ยแต่กลับกันหลังจากนั้นมานะครับตอนอีดเล็กนะครับมาถึงอีดใหญ่อีดอัฎฮาเนี่ยอีดกุรบานเนี่ยเราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าอีดใหญ่นะฮะท่านนบีบอกว่าความประเสริฐจริงความประเสริฐทุกเดือนทุกวันนะแต่ว่าที่ท่านนบีบอกถึงทางรอดถึงข่าวเนี่ยคือ10วันแรกของซุลฮิจญะห์แตกต่างนะแตกต่างนะถ้าเป็นรอมฎอนคือ10คืนสุดท้ายถ้าเป็นซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์นะครับเดือนที่12ของเดือนอาหรับเนี่ยก็จะเป็น10วันแรกท่านนบีสนับสนุนให้เราทำหลายอย่างเช่นอะไรหนึ่งให้ลิ้นของเขาให้ริมฝีปากของเขาครับมากไปด้วยกับการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เช่นการซิกรุลลอฮ์พี่น้องจะซิกรุลลอฮ์คือเบาๆนะพี่น้องเดินไปตลาดพี่น้องอยู่กับบ้านทำกับข้าวให้คุณสามีหรือสามีก็ตามพี่น้องครับจำตามตายพี่น้องได้อ่านในกระบทของการซุบฮานัลลอฮ์นี่มีเยอะนะครับจะง่ายๆก็ได้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
อัลลอฮุอักบัรอย่างนี้ก็ได้ง่ายสุดเลยหรือพระอาจจะอ่านในส่วนของในส่วนการอัสการ์หรือการกล่าวของท่านนบีก็มีหลายๆนะครับซุบฮานัลลอฮ์เราสรรเสริญอัลลอฮ์ให้มากในทุกๆวันของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ใครก็ตามที่เขานั้นกล่าวซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับชอบปลูกต้นไม้มุสลิมเนี่ยชอบปลูกต้นไม้ใช่มั้ยจ๊ะคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยหัวใจร่มนะครับคนที่ปลูกต้นไม้ท่านนบีบอกกับเราครับว่าถ้าต้องการจะมีบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้นไม้ที่ประดับในสวรรค์ที่เขาจะได้รับก็คือการที่เขากล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งในการกล่าวแต่ละครั้งในสวนสวรรค์มาชอบเนาะร่มเย็นสะดวกมีความชื่นฉ่ำเจนตามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญมอบแด่พระองค์องค์เดียวเท่านั้นสรรเสริญพระองค์นะครับการที่เรามีชีวิตมีเรามีความดีทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีงามสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรและพระองค์ผู้ทรงมหิทธานุภาพพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พี่น้องกล่าวแบบนี้แหละกล่าวเบาๆเบาๆหัวใจของเราได้ยินแล้วเรากล่าวแบบนี้ก็คือการนึกถึงอัลลอฮ์ได้อะไรครับเวลากล่าวพี่น้องครับสังเกตเลยนะจ๊ะว่าเวลาที่เราลำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยหัวใจจะสงบใช่ไหมมุตตะมาอินนะหัวใจที่มีความสงบก้อนบุญของเราหัวใจของเราสงบคนเราเวลาหัวใจสงบแล้วทำอะไรก็มีทางออกแต่หัวใจยังว้าวุ่นครับทำอะไรไม่สนุกทำอะไรก็มีแต่คือหัวใจอ่ะท่านนบีบอกว่าในตัวของมนุษย์น่ะตัวของบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยจะมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมเนื้อก้อนนี้มันเป็นเนื้อก้อนเล็กๆประมาณเท่ากำปั้นท่านนบีบอกเนื้อก้อนนี้ถ้าหากว่าดีมีคุณภาพครับก็จะทำให้ร่างกายให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเนื้อก้อนนี้เสียหายการงานทุกอย่างเสียหายหมดเลยนบีก็บอกว่าอะไรฮาซากอลบุนก็คือหัวใจนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้หัวใจสงบก็คือการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์การรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นอกจากการอ่านเช่นการอ่านอัลกุรอานนะครับการซิกรุลลอฮ์หรือการมองสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างก็เท่ากับไปการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างต้นมะยมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาเองระปลูกกุหลาบไว้หน้าบ้านระปลูกดอกมะลิวันเช้าๆมาก็นั่งดื่มกาแฟกับคุณพ่อบ้านกับลูกๆมาสอบว่าโอ้โหทำไมดอกมะลิหอมจังเอ๊ะมันหอมมาได้ยังไงใครไปใส่น้ำหอมใครไปใส่ความหอมในดอกมะลิหอมจังสีขาวสวยอ้าวใครไปใส่สีดอกกุหลาบนอกจากหอมเป็นสีสวยด้วยนี่คือการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ที่ไม่ต้องเสียสตังค์กับง่ายๆเลยเป็นนะครับแล้วก็ทุ่มหมดแล้วก็กลับไปสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แย่เลยนะชีวิตคนจะบ่นหมองแต่อัลลอฮ์ได้ทรงให้สีสันให้ความสวยงามทั้งหมดเนี่ยและเราก็เพื่อที่เรานั้นจะได้ขอบคุณพระองค์ไงมาชาอัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งมากมายทำไมมะยมปลูกกับขนุนอ้าวทำไมขนุนต้นนี้มีขนุนป่ะมีมะม่วงต้นอะไรครับทำไมเอามะยมไปปลูกใกล้กับเงาะทำไมออกมากลายเป็นเงาะต้นเงาะเป็นเงาะเอาต้นขนุนก็กลายเป็นขนุนใครไปใส่ความหวานใครไปใส่ความหอมอร่อยที่ชวนที่จะให้รับประทานเอาทุเรียนไปปลูกใกล้กับขนุนอ้าวเป็นทุเรียนอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงสร้างอัลลอฮฺได้ทรงสร้างแผ่นดินมาให้รับใช้มนุษย์แต่ส่วนมากคนที่เดินบนหน้าแผ่นดินของเราเขาอาจจะไม่นึกไม่ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ผู้ศรัทธานั้นขอบคุณอัลลอฮ์นะครับทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีทุเรียนไม่มีหนามแต่มันก็ไม่ได้ไม่เป็นทุเรียนไม่มีหนามไม่มีเสน่ห์นะมันต้องมีหนามสิ กินรักษาว่ากินอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับพี่น้องครับยังสรรพสิ่งต่างๆว่าแล้วเราก็ลำนึกถึงอัลลอฮ์แบบนี้หัวใจจะสงบท่านนบีบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยนะครับนบีเปรียบเทียบเหมือนกับมันเบาอ่ะมันกลับไปกลับมานะครับเหมือนกับ
เหมือนกับขนนกเนี่ยพี่น้องขนนกใช่ไหมเวลาโดนพัดลมเนี่ยเวลาโดนลมมันก็ปลิวละล่องไปหรือเหมือนกับปุยนุ่นหรือหัวใจกระดาษโดยประมาณนั้นพี่น้องครับแสดงว่ามันเบาพอเบาก็เวลามีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ปัญหาเยอะแยะเกิดขึ้นถ้าหากว่าหัวใจเป็นหัวใจที่สงบมุตตมะอินนะหัวใจสงบทุกอย่างเคลียร์หมดเลยทุกอย่างเคลียร์หมดด้วยกับการรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์นะครับ10วันสุดอ่ะ10วันแรกของซุบฮิยะห์ต่อมามีอะไรอีกการสารภาพผิดต่ออัลเลาะห์อยู่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้เยอะไปแล้วครับทุกคนมีความผิดมีความผิดก็เป็นสิ่งที่จากความผิดคนที่เป็นมีความผิดเนี่ยต้องอะไรครับที่ดีที่สุดคือคนที่เขารีบกลับเนื้อกลับตัวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เราสอบเราพูดให้มาหรือในสำนวนคำกล่าวอัสการหรือการกล่าวซิกการในนี้มีอยู่หลายบทง่ายง่ายเอาเศร้าไปรุมร้อนก็ง่ายที่สุดละนะครับและก็การอะไรครับต่อมาเดี๋ยวนี้แวะนิดแวะนิดหนึ่งแวะนิดหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีแนะนำนะครับบอกกับประชาชาติของท่านก็คือบอกกับผู้ศรัทธาว่าเวลามีความผิดคนใดคนหนึ่งอย่าไปเล่าเยอะเล่าไปคนข้างบ้านฟังสมมติเพราะใครเป็นผู้ที่จะแก้ไขปัญหาใครเป็นผู้ที่จะอภัยโทษความผิดอัลลอฮ์องเดียวบางคนบอกว่าถ้าไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกเอาไปเล่ากลายเป็นว่าเรื่องโอ้โหใหญ่โตลามไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์กับความผิดนะครับเก็บไว้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไวที่สุดร้องไห้กับอัลลอฮ์สารภาพผิดต่อพระองค์แบบว่าเตาบะตันนะซูฮาอย่างหมดหัวใจอย่าอัลลอฮ์ฉันผิดพลาดไปแล้วอย่าอัลลอฮ์ฉันมีฉันด้วยกับความเผลอไผของฉันขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยให้กับฉันไม่มีใครที่จะยกโทษให้นอกจากอัลลอฮ์ต่อมาเป็นนั้นครับอะไรเอ่ยอ่านอัลกุรอานให้มากนะครับตั้งมันนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากครับไปแล้วบางจะไม่ไปใช่ไหมครับเป็นนั้นครับการบริจาคมาชาอัลเลาะห์การบริจาคพี่น้องครับเรื่องของการบริจาคอาจจะไม่ต้องนับถึงจำนวนของสตังค์เยอะท่านนบีให้เราง่ายที่สุดกับการบริจาคเมื่อคืนผมก็พูดไปแล้วที่ศูนย์กลางก็ยกตัวอย่างอีกครั้งนึงก็แล้วกันเวลาบริจาคเนี่ยมีซอฮาบะห์ของท่านนบีครับครับต้อนรับพี่น้องครับที่มานะครับอัสลามุอะลัยกุมครับซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มีสตังค์นะเยอะไม่มีส่วนมากเลยคนจนทำงานใช้งานแรงงานเก็บอินทผลัมบ้างตักน้ำรดอินทผลัมเป็นคนงานนั่นแหละในสวนน่ะก็มาบอกกับนบีในเชิงปรึกษารู้สึกว่าจะน้อยใจว่านบีครับพวกเราเนี่ยไม่ทันแล้วแหละคนที่ขรุดหน้าพวกเราไปก็คือคนที่มีสตังค์คนที่เขาร่ำรวยเขารุดหน้าพวกเราไปแล้วเพราะว่าเวลาที่เขาจะบริจาคเนี่ยเขาทำได้ง่ายกว่าคนที่มีสตังค์ก็อาจจะทำง่ายแต่พวกเราเป็นคนจนๆทำงานหาเช้ากินค่ำตะบีครับช่วยหาทางออกให้กับเราด้วยเถอะท่านนบีบอกครับว่าทางออกอย่างนี้พวกท่านในแต่ละวันในแต่ละเช้าอ่านละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วอัสการ์ดอะไรเรียบร้อยแล้วอย่ารู้สึกว่าน้อยใจแม้แต่เพียงท่านออกไปพบกับผู้คนกับครอบครัวกับลูกกับภรรยาก็ตามกับใครก็ตามท่านออกไปด้วยกับท่านผินหน้าไปสู่พี่น้องของท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มมาชาอัลลอฮ์นั่นก็เป็นการบริจาคแล้วครับทำไปแล้วบริจาคทั้งวันเลยก็ทำไปแล้วทำไปแล้วครับวันนี้อายอผมก็ชอบยิ้มแต่ยอผมตีเจ็บนะแต่โหแต่ยิ้มเห็นตั้งแต่เด็กอายอผมเนี่ยผมก็เห็นครับพี่น้องครับชนิดง่ายไหมง่ายมากยิ้มง่ายยิ้มตั้งใจว่านี่คือซุนนะของท่านนบีเพื่อให้อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยยิ้มเลยพี่น้องครับยิ้มบรรยากาศเวลาที่อารมณ์ยิ้มกับคนหน้าจังมุ้มๆเป็นต้องสังเกตว่ามันเป็นอารมณ์ที่ถ่ายทอดให้กันได้นะอยู่กับคนยิ้มๆเนี่ยเป็นอารมณ์ดีเนี่ยสบายใจ
มันเป็นอะไรที่ติดต่อกันได้แต่เวลาไปเจอโอ้โหมาหน้าบึ้งบึ้งพี่น้องครับหัวบางทีก็เครียดเหมือนกันนะใช่ไหมยิ้มง่ายที่สุดกับการบริจาคง่ายที่สุดไม่ต้องใช้สตางค์ใช้ใบหน้าของเราเนี่ยนะครับเมื่อคืนวันนั้นบอกกับนักเรียนบอกว่าลูกลองพูดคำว่า14สิโอ้เด็กก็14ออกมาก็โอ้ยิ้มเลยเป๊ปซี่อะไรไม่เป็นไรนะครับ14ประมาณนี้ยิ้มง่ายแล้วก็อะไรอีกล่ะบอกทางคนใครเขาเดินมาจากไหนเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเขาไปบ้านตรงนู้นตรงนี้ไม่ถูกเนี่ยบอกใครให้เขาไปได้อย่าไปแกล้งเขานะเดี๋ยวจะออกไปไหนก็ไม่รู้ก็เนี่ยคือความดีทำง่ายเท่ากับการบริจาคเดินไปหนึ่งที่หนึ่งที่ใดนะครับเห็นสิ่งที่มันสกปรกหรืออะไรก็ตามที่ไปเกะกะขวางทางโอ้โหถ้าคนเดินมาเนี่ยเขาจะได้รับอันตรายพี่น้องเก็บออกไปจะเป็นเศษกระเบื้องหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเสื่อมของการบริจาคหรือมีสตังค์น้อยคุณพ่อบ้านออกจากบ้านไปทำงานจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องครับแล้วก็ปรากฏว่ากลับบ้านมายิ้มให้กับภรรยาภรรยาก็ยกน้ำมาบางจ๋าดื่มน้ำก่อนเป็นโซดากอฟบางอาจจะถามว่าเมื่อกี้เธอดื่มจากตรงไหนของแก้วล่ะเดจ๋านะ เดก็บอกฉันดื่มตรงนี้แหละทำแบบนบีก็บอกไอ้ช้าดื่มก่อนเป็นช้าก็อายอิ่มเสร็จแล้วก็ยื่นให้ท่านนบีใช่ไหมนบีก็วนแก้วดูสิความน่ารักของนบีเนี่ยพี่น้องบนหาอะไรไอชาเมื่อกี้เธอสัมผัสถึงผิวปากตรงไหนเนี่ยโอ้โหคลาสสิกโรแมนติกมากชีวิตของท่านนบีเนี่ยเอามาใช้เถอะสนุกมีความสุขในบ้านนะจ๊ะแต่ให้กลับมาบ้านอะไรแต่มาป่านนี้ไปสุราแล้วกลับมาสี่ห้าทุ่มโอ้โหอันนี้จบเลยแล้วก็เสร็จแล้วครับนี่ได้นี่คือผลแล้วคุณน้ำแก้วตรงเนี่ยมันอาจจะไม่มีราคาหรอกแต่มันเพิ่มมูลค่าของความดีพอบ้านกลับมาอาจจะซื้อส้มไปน้องส้มโดนึงประมาณสัก50สมมติเงาะสัก50มังคุดเนี่ยตัวนี้ถูก4โล100ตัวเนี้ยนะครับหิ้วมาให้ใครล่ะให้คุณพ่อคุณแม่ในบ้านตัวกี่ตัวหยางตัววังยังอยู่ประมาณนั้นแชร์ให้คุณพ่อให้ลูกให้ภรรยาไปแล้วครับนั่นคือการสอดประกอบง่ายไปเยี่ยมคนป่วยใครที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายไปเยี่ยมเขาซื้อของไปให้เขาหรืออะไรก็ตามแต่ไปแล้วครับแปลกเวลาไปเยี่ยมคนไข้ตอนที่อยู่ดีๆทำไมไม่ให้เอาล่ะตอนที่เจ็บเอากินเถอะกินเถอะหมอก็กินไม่ไหวคนพี่คนอื่นก็กินไปลูกหลานไม่เป็นไรไม่ว่ากันสรุปว่าการบริจาคไม่ได้นับถึงจำนวนแต่ว่าด้วยกับหัวใจที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์นั่นแหละนะจ๊ะบริจาคไปนะครับซอฮาบะก็สบายใจซอฮาบะสบายใจโอ้เราก็ทำได้นะแบบนี้สรุปพี่น้องครับการซิกุรอฮ์ให้มากใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์นะครับหรือการจะถือศีลอดนะครับบ้านเราถือสวดนะครับส่วนยูฮัดก็ไปอยู่ในทุ่งรวมตัวกันที่ทุ่งมีนาพี่น้องครับวันเดียวนะครับหรือจะถือไม่ถือไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ว่ากันนะจ๊ะไม่ว่ากันเป็นซุนนะที่สนับสนุนคนที่ถือก็ละนะคนไม่ถือก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีสนับสนุนโดยประมาณนั้นพี่น้องครับพอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติใช่มั้ยอ้าวนะครับทีนี้มาพูดถึงอีกส่วนนึงเมื่อกี้ผมนําเรียนกับพี่น้องว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุเยอะอันพี่น้องอาจจะได้ยินแล้วก็ได้นะจ๊ะมาถามนบีว่านบีคนแก่ๆเนี่ยหมายความว่าแก่เนี่ยจะรู้สึกนะไม่แก่ทุกท่านมีกำลังแข็งแรงท่านบางมัดนะนี่อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนะครับมาวันนี้มาถ่ายงานให้อัครญาติ acting เยอะไปหน่อย ไม่หลุดเลย พี่น้องครับพี่น้องครับเสร็จแล้วอะไรมาถามนบีคือเขาบอกว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ทราบว่าเขายังไงกันเขาบอกไม่ให้ถามอายุอันนี้ก็เป็นมารยาทสังคมนะว่ากันนะอายุเท่าไรเงินเดือนเท่าไรไม่ต้องถามทำงานอะไรเนี่ยเป็นมารยาทสังคมก็จะไม่พูดค่อยพูดกันแต่ซอฮาบิยะของท่านที่เป็นผู้หญิงชรามหานบีนบีคนแก่ๆอย่างฉันชราอย่างฉันจะเข้าสวรรค์ไหมอัลลอฮ์นะครับดูสินบีก็ยิ้มแบบว่าไม่ได้เข้าหรอกค
นชราไม่ได้เข้าสวรรค์นี่รวมถึงผู้ชายด้วยนะหญิงคนนั้นชราก็ร้องรู้สึกจะร้องไห้นะเบี้ยวคือนบีต้องการที่จะเน้นแบบบอกยายจ๋าป้าจ๋ากลับมาก่อนกลับมาก่อนดูสิดูการเผยแพร่ของท่านนบีดูมารยาทหรือดูอุปนิสัยของท่านนบีน่ารักนะนบีให้เกียรติแม้กระทั่งหญิงชราเนี่ยคนแก่คนสวเนี่ยนบีนั่งคุยได้เป็นชั่วโมงไม่รังเกียจคุยข้างทางก็ได้ตรงไหนก็ได้นบีคุยแบบให้เกียรติอ่ะบอกป้าจ๋าโต๊ะจ๋าไม่มีคนแก่หรอกในสวรรค์นั่นนะทุกคนเท่ากันหมดอายุอัลลอฮฺอักบัร33ประมาณนั้นนะจ๊ะบางท่านก็บอกเป็นอายุเท่ากับท่านนบีอีสาวัลลอฮฺอะลัมครับโดยประมาณนั้นก็สรุปว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นแต่วันนี้พี่น้องของเรามานะครับมุสลิมพูดถึงมุสลิมเพราะว่าเนี่ยมุสลิมเยอะนะครับสังเกตนะอิหม่ามเวลาไปพูดที่ไหนส่วนมากจะมีมุสลิมเยอะเลยแสดงว่ามุสลิมที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเขาสนใจเรื่องศาสนาและลูกก็จะมีความดีงามและประเด็นต่อมาจะเข้าเรื่องแล้วอัลลอฮ์เดี๋ยวจะหมดเวลาเพื่อจะเข้าเรื่องไปถ้าไกลเลยศึกษาอิสลามนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดภัยนี่นะครับคำนี้ได้ยินบ่อยศึกษาอิสลามนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดภัยนำเรื่องไปก่อนพี่น้องครับผู้หญิงมุสลิมะนะครับที่เป็นต้นแบบอย่างที่เรียนสักครู่ว่าวิกฤตต่างๆนะครับในประวัติศาสตร์จะพบพลังของผู้หญิงเป็นต้นเรื่องเป็นต้นน้ำเรื่องอะไรเริ่มเรื่องจากท่านนบีอิบรอฮีมก่อนนี่นะครับจะเข้าแล้วโอ้ยจะหมดไปเลยอีก10นาทีอินชาอัลเลาะห์ผมจะพยายามย่นๆให้แล้วกันพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะมีลูกสามีแปรแต่งงานแล้วถ้าไม่มีลูกก็เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์นะแต่พยายามท่านนบีอิบรอฮีมอยู่กับพระนางซอรอหรือซาร่าเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับอายุ85หรือ86ปีที่มีนบีอิสมาอีลอัลลอฮ์กระดูกป่นแล้วล่ะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกวันเลยยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีลูกเถอะยังอัลลอฮ์ก็ยังไม่ได้ให้หรอกจนกระทั่งอายุประมาณสัก80กว่าเนี่ยแต่ไม่ได้มีกับพระนางซอรอพระนางซอรอมามีที่หลังกับก็คือลูกที่ชื่ออิสฮากอิสฮากนั้นเป็นน้องเท่ากับเป็นน้องกับท่านนบีอิสมาอีลแต่ต่างมารดากันพระนางซอรอก็ไม่ต้องพูดถึงเป็น100ปีใช่ไหมประมาณนั้นแหละท่านนบีอิบรอฮีมมีท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยอายุ86อัลลอฮ์นะแต่ว่าอย่าลืมขอดุอานะขออุทิศต่ออัลเลาะห์ให้มากอย่าอัลเลาะห์ขอให้ฉันได้มีลูกเพื่อที่จะสืบสกุลความดีเป็นวะละดุนซอลิฮุนนะครับเป็นลูกที่ดีด้วยเถอะเหมือนท่านนบีอิบรอฮีมได้ร้องขอตลอดปรากฏว่าพระนางซอรอสิ่งหนึ่งที่อิสลามให้ความสำคัญความเท่าเทียมกันไม่มีคำว่าคนใช้ไม่มีคำว่าคนนี้เป็นคนใช้ของฉันคนรับใช้ไหมคนรับใช้หลายคนของท่านนบีเป็นซอฮาบะห์ก็มากมายถ้าหญิงซอรอไปโอ้นบีอิบรอฮีมอยากจะมีลูกนะฉันก็รู้สึกจะแก่มากไปละเห็นมีนบีอิบรอฮีมเดออิบรอฮีมเอ๋ยหัวบางอิบรอฮีมก็เรียกกันแล้วดีๆเลยครับยาไซดีโอ้สามีของฉันยาเซาจ์นะครับซอรอฮายาตเนี่ยสนใจเขาไหมโอ้นะครับดังซอรอบอกสนใจไหมนะเพราะว่าอะไรมารยาทเธอดีมากเป็นคนในบ้านเป็นคนรับใช้ของเราแต่เธอเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะของผู้หญิงที่มีมารยาทสนใจไหมสนใจแต่งเลยนะครับใครอยากจะรวยแต่งงานแล้วจะรวยนบีอัลลอฮ์บอกใครคิดแต่งงานอัลลอฮ์จะทรงทำให้เขาร่ำรวยนะไม่ใช่เรื่องของสตางค์แต่ว่าอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องอื่นก็จะตามมาอินชาอัลเลาะห์แต่งมานะครับไม่นานท้องสิกับพระนางฮายัดต้องไปแล้วนบีนั่นหญิงซาร่าเนี่ยคือไอ้ความหึงหวงเนี่ยนะเป็นเพราะมันเป็นเสน่ห์ไหมเป็นเสน่ห์นะอิหม่ามนะการหึงหวงซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยาเป็นอะไรเป็นเสน่ห์ถ้าไม่หึงไม่หวงกันเลยรู้สึกไม่ชีวิตไม่มีนะครับชีวิตรู้สึกจะไม่มีความตื่นเต้นอะครับประมาณนั้นแต่หึงได้หวงได้
แต่พอประมาณแต่พอประมาณนะจ๊ะพอประมาณก็จะเป็นเสน่ห์ไม่หึงบังเลยก็ไม่ได้แสดงว่าบังหรือว่าสามีเป็นผู้นำครอบครัวเป็นคนที่มีลักษณะที่ดีนะครับโดยประมาณนั้นก็หึงหวงกันพระนางสร้อยหวงหึงหึงมันหวงนั่นแหละครับไม่ใช่หึงขอโทษบอกไปเธออิบรอฮีมจ๋าถ้าอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันรู้สึกใจไม่ดีประจวบกับช่วงนั้นคือคำสั่งของอัลเลาะห์ให้ท่านนบีอิบรอฮีมเดินทางไปอีกเมืองเพราะว่าในเมืองของท่านในเมืองบาบิลบาบิโลนเนี่ยนะครับในยุคนั้นมีแต่คนกราบไหว้บูชาอื่นนอกจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ได้ทรงให้ท่านนบีอิบรอฮีมรอดปลอดภัยจากการถูกโยนลงไปในกลองไฟใช่มั้ยหลังจากนั้นมาก็นี่แหละนะครับนบีอิบรอฮีมก็ไปตามคำสั่งของอัลเลาะห์ไปอีกเมืองนึงผ่านเมืองชามซีเรียท่านนบีอิบรอฮีมเป็นคนที่เดินทางคนแรกจากชามซีเรียไปยังเมืองมักกะมักกะในเวลานั้นไม่มีอะไรเลยพี่น้องครับไปพี่น้องลองนึกภาพผมก็คงจะยกตัวอย่างหลายๆครั้งแต่ว่าผมว่ามันกินใจดีคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตำแหน่งของคำพ่อตำแหน่งของคำว่าแม่เนี่ยเป็นงานที่ยันตายนะครับได้สตางค์ไหมได้เงินเดือนไหมไม่ได้ฮะก็เสียนก็ไม่ได้มาจริงนะครับก็เสียนก็ไม่ได้แต่เป็นงานที่ทำไมถึงทำอ่ะหัวใจครับหัวใจที่เราทรงบรรจุความรักความเป็นห่วงให้กับลูกตอกบัตรปั๊มอะไรเนี่ยสแกนนิ้วไม่มีเป็นงานที่ทำไม่ใช่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ตลอด24ชั่วโมงเวลาลูกร้องโอ้โหตื่นมาบางจ๋าดูลูกให้หน่อยบางก็คน แต่ใครคือสองท่านเนี่ยคือทั้งพ่อคุณพ่อคุณแม่ห่วงแต่ว่าไอ้ความรู้สึกไวต่อเสียงไวต่อแสงคุณพี่เป็นคุณแม่นะส่วนมากโอ้ยลูกอุ้ยอะไรนะเด็กเป็นไรร้องเหรอไม่สบายหรือเปล่าถ้าถามว่าใครจะทำเราทำงานล่วงเวลาโอทีเนี่ยโอเวอร์ไทม์เนี่ยต้องเอาสตังค์เพิ่มนะแต่คนที่เป็นคุณแม่เป็นน้องครับตีหนึ่งตีสองก็ต้องลุกใช่ไหมอุ้มท้องอีกล่ะใช่ไหมครับแปดเดือนขอโทษเก้าเดือนเนี่ยไม่มีใครอดทนได้เหมือนกับคำว่าแม่หรอกอัลลอฮ์ให้ความอะไรความรักในหัวใจเวลาอัลลอฮ์ให้โอ้โหมันเป็นของขวัญชิ้นงามนะการมีลูกอัลลอฮ์ให้ผู้ชายก็มีหน้าที่อยู่นอกบ้านทำงานแต่ผู้หญิงพอรักโอ้โหพอรู้ว่ามีลูกเนี่ยเคยกินส้มตำเผ็ดๆหมอบอกกินไม่ได้นะเดี๋ยวจะคันเป็นพิษเคยกินขนมหวานๆหมอบอกแนะนำว่าอย่ากินเดี๋ยวมีฮะเดี๋ยวเป็นเบาหวานเดี๋ยวจะมีปัญหากับคันโอ้โหแม่ไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมอห้ามอะไรสั่งอะไรไม่ทำเคยนอนสบายสบายใช่ไหมเขารอไม่เอาแล้วเพราะอะไรกลัวว่าของขวัญชิ้นนี้จะหลุดลอยไปนี่คือความรักที่อัลเลาะห์ทรงบรรจุไว้ในหัวใจของคนที่เป็นแม่9เดือนไม่พออูแวแรกแต่งงานไปแล้วเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบกับการที่จะดูแลลูกยังเป็นห่วงโดยเฉพาะคนที่ถูกเรียกว่าจูเนี่ยไอ้จูคนเล็กใช่ไหมคนที่คนเล็กส่วนมากโตไปแล้วมีลูกไปแล้วพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงเลยใช่ไหมครับจูพระคำว่าจูเนี่ยคนเล็กพี่ๆก็รักก็นี่คือความรักที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้บรรจุไว้ในหัวใจของคนที่เป็นแม่พี่น้องครับนี่แหละคือการศึกษาอิสลามในส่วนนี้พี่น้องครับพี่น้องผมเป็นผู้ชายบางมุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลละห์เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยสมมุติว่าจะเอาลองเอาความอดทนดูสิโอ้โหไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องอะไรเอาแตงโมมาตั้งไว้ในท้องเนี่ยผูกไว้เลยนะฟุตบอลเบาที่สุดอะฟุตบอลใช่ไหมวันหนึ่งอะทำได้ไม่ได้ผู้ชายไม่ได้หรอกความอดทนอัลลอฮ์ให้แต่มีความแตกต่างกันไงแต่ผู้หญิงนี่โอ้โหพี่น้องครับอัลลอฮ์บรรจุความรักไว้ในหัวใจของคนที่ถูกเรียกว่าคุณแม่นะครับยังไม่พอนะครับเพราะทั้งคืนลูกร้องพี่น้องครับผมเคยเห็นก็หลายคนเคยทำผมก็เคยนะทุกคนแหละส่วนมากสมัยก่อนในเวลาบ้านผมอยู่บ้านนอกแต่นี้เจริญแล้วพัทยาบางมุมัดพัทยาเรียกว่าหมู่เรียกหนองปือนะครับใกล้ๆกับเนินพัทยาประกอบใช้ตะเกียงใช้ตะเกียงตะกิติบะป๋าก็สอนหนังสือนะแล้วก็ใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าเราอารามอัลลอฮ์เป็นหอบที่บ้านตะเกียงน้ำมันก๊าซเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนไฟยังไม่ถึงจ้าควันมันเข้ามาก็เลยเป็นอัลเลาะห์ให้นะเมื่อก่อนอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเอง
อัลลอฮ์ให้มีโรคเป็นของตัวเองแต่อย่างอื่นยังไม่มาเวลาเบาหวานยังไม่มีอย่างอื่นยังไม่มาอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับลูกร้องทำไงอ่ะบางลูกเป็นหวัดหรือเปล่าบางลูกจะไม่ไหวนะอะไรประมาณนี้ทำไงล่ะอุปกรณ์ก็ไม่มียาก็ไม่มีทำไงครับพี่น้องจะทำยังไงกับลูกเวลาเป็นหวัดกันคือนี่ยังพอมีหัวหอมโอ้ทำได้แล้วหัวหอมโอ้นะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอัลฮัมดุลิลละห์ครับดีจังเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยรู้จักกันนะเดี๋ยวนี้จะใช้อย่างอื่นหลังมาก็รันไปหน่อยก็วิกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมจ๊ะแต่หัวหอมเนี่ยสุดยอดนะร้องไห้จริงๆจะบรรเทาอาการหวัดแต่นี่บางทีเด็กอาจจะระคายเคืองนี่ครับปากดูดจมูกลูกเคยไหมมีใครไหมที่เคยทำแบบนี้ผมว่ามีนะถ้าถามว่าใครจะมาทำให้ลูกได้อะใช่ไหมครับใช่ไหมครับเคยไหมโอ้โหถ้าหากว่าลูกเพื่อลูกหลับไม่หลับพ่อแม่ก็ไม่หลับอ่ะหันไปหันมาบางไอ้บางจะดูดก็เกรงใจมาแล้วกันแม่แล้วกันดูดดูดอะไรครับดูดจมูกลูกอ่ะเพื่อจะให้ลูกอะไรเอาบ่ใช่ไหมคลายความทรมานถามว่าได้สตังค์ไหมไม่ได้ได้ค่าตอบแทนไม่ได้ใครก็ทำให้ไม่ได้ครับนอกจากคนที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เท่านั้นอะไรล่ะอัลลอฮ์ทรงให้ความรักมานให้ความอ่อนโยนให้ความเมตตาให้กับคนที่เป็นแม่ให้กับลูกแต่ใครก็ตามที่มีคุณพ่อคุณแม่ขณะที่ท่านจ้างคนสูงวัยชราคนหนึ่งคนใดที่ยังอยู่กับเขาประตูสวรรค์จะถูกทอดมาสู่ประตูหน้าบ้านครับใครก็ตามที่เขาทำให้คุณพ่อคุณแม่พอใจอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยใครที่มีประตูสวรรค์ใครที่มีประตูสวรรค์อยู่แล้วแบบนี้ทำดีกับท่านเถอะและอัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนี่คือความรักของคนที่เป็นแม่เหมือนกันนะครับเอาเข้ามาแล้วบางมูฮัมหมัดอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะหมดเวลาแล้วข่าวเรื่องเป็นนะครับพูดถึงพระนางซอเราะห์ประตูสวรรค์มีประตูนักบาโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากเลยจ้ะประตูสวรรค์ท่านนบีบอกกับเรานะครับพูดถึงตัวเลขแต่มีมากด้วยกับพระองค์นะครับ6 7 8ประตูมากหรือมากกว่านั้นครับผมโอ้ถ้าพูดถึงชั้นอาลายุอลาเนี่ยมากทำให้สามารถจะรับประมวลแล้วแต่ว่าใครที่ทำความดีขอบคุณมากนะครับกับคำถามอายุก็อย่างง่ายๆสวรรค์เยอะมากนะครับสวรรค์เนี่ยคือนับจำนวนไม่ได้แต่ว่าท่านนบีบอกมันมีมากลาตัวซอคือไม่สามารถจะนับจำนวนได้แต่ท่านนบีอาจจะเปลี่ยนเทียบว่าประตูประตูและหมู่ประตูกันนะ7 8 6เพราะว่าเลขต่างๆเนี่ยคือท่านนบีมีวิธีการสอนที่ดีมากนะแนะนำให้เห็นภาพได้ไงนะครับหรือพูดถึงสวรรค์ชั้น7มันมีอาจจะมีมากกว่านั้นวัลลอฮุอะลัมจะให้สมองให้สติปัญญากับรุ่นไปถึงว่าโอ้นี่คือสิ่งเป็นความหวังที่อัลลอฮ์ให้ยกตัวอย่างง่ายๆใครเรื่องนึงขอบคุณมากเลยครับสวรรค์เล็กๆอ่ะอาจจะเรียกว่าเล็กในสายตาของเราเพียงแค่นั้นก็พอใจแล้วกับอะไรนะจ๊ะคนที่โกรธคนที่เขาด่าเขาว่าคนที่เขามาต่อล้อต่อเถียงด้วยทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนถูกเนี่ยฉันไม่ตอบโต้ด้วยบอกเลยฉันไม่ตอบโต้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าอะไรฉันระงับความโกรธนะครับเดี๋ยวต้องนะโอเคครับมุฮัมมัดก็จะถ่ายรูปผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมน่ะไม่ปฏิเสธนะมุฮัมมัดคือไม่ลงใช่มั้ยครับคือไม่ปฏิเสธว่าหล่อพี่ๆแม่บ้านก็ชมพอหลักฐานมันฟ้องอย่างนี้ผมก็เลยไม่ปฏิเสธก็แล้วกันครับโดยประมาณนั้นก็เลยไม่ปฏิเสธมันมีหลักฐานก็เลยไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรครับที่บ้านเขาบอกเราก็ปลื้มใจนะครับผมพี่น้องครับคิดถึงไหนแล้วเนี่ยสวรรค์คือโกรธมากเลยอ่ะคนมาว่าทั้งๆที่เราเป็นคนถูกกันพี่น้องครับมาว่ามาอะไรก็แล้วแต่ฉันจะอดทนทั้งนั้นถ้าเป็นคนถูกก็ตามอดทนเพื่ออะไรใครก็ตามที่อดทนกับคำกล่าวร้ายไม่ทะเลาะเบาะแว้งอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะทรงให้สวรรค์ให้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์บ้านหลังนี้เตรียมไว้กับคนที่ไม่โกรธอัลลอฮ์แต่ทำได้ไหมเนี่ยจ้ะจ้ะก็
ครับผมก็วันลอลามคือในส่วนตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้บอกที่อัลลอฮ์ได้ทรงพระชนบัตรคือในความเป็นไปทั้งหมดเนี่ยด้วยกับความประสงค์ของอัลลอฮ์พอเราพูดถึงตัวเลขอย่างที่เรียนว่าพูดถึงตัวเลขถึงสถานที่ก็เพื่อที่จะให้เราเห็นแล้วก็เราเกิดมีความหวังส่วนการจะเข้าไปสู่ประตูไหนนั้นอัลลอฮ์ทรงให้สิ่งที่ดีแล้วกับอามานของแต่ละคนเช่นกันอามานของใครก็ตามที่บริสุทธิ์แต่ต้องเป็นการบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นะจ๊ะเพียงแค่เข้าไปในสวรรค์ของเราไม่ว่าจะเป็นประตูหนึ่งประตูใดก็ตามจะเป็นข้างๆสวรรค์สูงสุดนะครับหรือว่าขอบๆสวรรค์ก็มีความสุขแล้วนะขอให้ได้เข้าเถอะแต่ว่าพี่ดีมากเลยครับที่ถามนะจ๊ะพี่น้องเราไปจะมุดฟูไปละจะจากกันแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าต้องขอแบบมีความรู้สึกงกนะพูดถึงสวรรค์งกคือไงเวลาขอเนี่ยอย่าไปกักขอเลยอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้รับฟิรดาวส์เถอะขอให้สูงสุดขอให้เวลาขอให้สูงสุดฟิรดาวส์นะครับขอให้สูงสุดเลยด้วยกับอามานด้วยกับความดีที่ทำนั่นแหละพี่น้องครับไม่มีอะไรจะไปซื้อได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอะไรไปซื้อละอามานความดีที่บริสุทธิ์ใจนั่นแหละโอ้โหมาชาลอนที่เป็นสิ่งที่ดีอามานอันนี้ในส่วนของความดีไปดูการเรียงลำดับนะครับหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าเวลาตุสริกูบิฮิชานอันดับแรกเลยอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ครับวกอดอรับกับอัลลาตะบูดูนอิลลาอิยาฮิตนะครับคืออย่าทรยศต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจทำความดีต่ออัลลอฮ์วะบินวาลิดัยนิอิห์ซานต่อมาอันดับที่2 1ก็คือต่ออัลลอฮ์นะจ๊ะดูสถานภาพของคําว่าพ่อหรือแม่รองลงมาจากการที่เขาภักดีอัลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชะอันแล้วก็วะบินวาลิดัยนิอิห์ซานแล้วก็ทําความดีกับพ่อแม่เห็นมั้ยว่าการเรียงลําดับที่อัลลอฮ์ได้ทรงเรียงไว้ในอัลกุรอานเนี่ยทําความดีบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และก็ทําความดีต่อคุณพ่อคุณแม่วะบินวาลิดายนิอะวะบินวาลิดายนิอะซานและทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่ส่วนสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงให้จะมากมาอย่างไรวะลอลามเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่นี่แหละครับอัลกัลบุนนี่แหละหัวใจนี่แหละอัลลอฮ์ไม่ได้นำไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ข้าวสวรรค์เพื่อความมากของการทำอามานอัลลอฮ์ไม่ได้ให้สวรรค์หรือให้ความประทับใจด้วยกับการที่เขาทำไม่ได้พูดถึงจำนวนแต่พูดถึงอัสนุอามาลาความดีต่างหากล่ะความดีไม่มีใครรู้ว่าใครจะทำได้เท่าไหร่อัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวถึงหรือท่านนบีก็บอกเราสนิทว่าแต่อัลลอฮ์จะดูนี่ครับหัวใจนั้นใครคนหนึ่งคนใดก็ตามที่ทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะให้ยิ่งกว่าเจ็ดชั้นเจ็ดฟิริดาวยิ่งกว่ามากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ได้ด้วยกับความประสงค์ความพอพระทัยของอัลลอฮ์ฉะนั้นสิ่งที่เราวาดหวังต่ออัลลอฮ์คือขอพระองค์ได้ทรงรับเพียงแค่หนึ่งจากการงานที่ทำเนี่ยพี่น้องครับหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงพอพระทัยนั่นแหละครับดังนั้นอย่างที่เรียนว่าเวลาพูดถึงอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขอาจจะพูดถึงจำนวนสถานที่ก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เรามองเห็นได้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงให้มากมายลาทุกซออย่างที่ท่านนบีบอกว่าไม่สามารถจะนับคำนวณได้ครับผมครับครับจัดครับผมท่านถูกต้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ใช่เลยครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับใช่ไม่ได้ดูที่จำนวนแต่ดูที่หัวใจของเขาที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์หัวใจที่มุ่งมั่นตกลงจะน้อยนิดเอาใครเอาดูสิผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอาจารย์หลายท่านเรียกว่าผู้รู้หรือว่าเราก็คุยพูดกันบ่อยๆเปรียบเทียบว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับเป็นโสเภณีขอโทษฮะในยุคสมัยก่อนท่านนบีเนี่ยท่านนบีได้ฟังยุคสมัยบันิสรีทำอะไรครับเธอผู้หญิงที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเรื่อยเปื่อยอะไปดูบันิแต่ไงครับเดินหิวน้ำกระหายน้ำใช่ไหมเราต่อหน้าผู้คนเนี่ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมหรือมันเป็นบางประวัติก็บอกเป็นผู้ชายด้วยก็มีนะจ๊ะดื่มน้ำพี่น้องลองนึกภาพทะเลทรายเนี่ยกว่าจะได้น้ำสักหยดสักกระป๋องนึงเนี่ยนะครับบ้านผมอยู่เมืองชนสมัยเด็กๆเนี่ยต่อไป3
สามต่อของไม้ไผ่อ่ะกว่าจะได้น้ำกระป๋องหนึ่งสมัยก่อนไม่มีเชือกไม่มีอะไรกว่าจะได้น้ำกระป๋องพี่น้องครับทะเลทรายเธอหิวน้ำตักน้ำดื่มหันไปเห็นสุนัขทำยังไงหันไปไม่เจอไม่มีอะไรเลยไม่มีแก้วไม่มีกระแป๋งบ้านผมเรียกกระแป๋งกระป๋องนี่แหละครับบ้านผมเรียกกระแป๋งเรียกมะม่วงก็เรียกมะม่วงนะครับนะครับมีภาษาบ้านๆเลยทำอะไรครับเรียกโอ้โหฉันสงสารสุนัขตัวนี้มากเลยอ่ะสงสารจริงๆเธอก็ไม่มีอะไรก็รองเท้าเธอแหละรองเท้าประมาณอาจจะเป็นต้นสูงหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมปีนลงไปตักน้ำเอามาทำอะไรสุนัขเขานอนนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะต้องคงปีนลงไปไม่ได้หรอกใช่ไหมนอนลิ้นห้อยอยู่เนี่ยนะครับเพราะสุนัขก็หายใจทางลิ้นการระบายความร้อนจากตัวของเขาเนี่ยเอาล้อให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับให้สุนัขได้ดื่มการงานของเธอที่ทำความดีแบบนี้ทำไมครับเอาล้อทรงพอพระทัยแล้วเธอจะรับการอภัยโทษจากเราแล้วเธอก็ได้สวรรค์อันนี้มาบุคคลีได้รวบรวมนะครับในวจนะของท่านนบีให้เป็นตัวอย่างก่อนหน้าท่านนบีท่านนบีก็เล่าให้ซอฮาบะห์ฟังแสดงว่าอยู่ที่หัวใจแต่อีกเรื่องนึงนะจ๊ะเรื่องตรงข้ามกับอันนี้ต้องนบีก็พูดถึงผู้หญิงแต่ก็คือเป็นยุคหนึ่งนะผู้หญิงที่ละหมาดไม่ขาดถือศีลอดอันนี้ไม่เรียกว่าผู้หญิงนะแต่ว่านบีเปรียบเทียบให้ฟังนะจ๊ะว่าละหมาดเยอะซอดากอฮ์มากถือศีลอดสุนัตมากรอมฎอนไม่ต้องพูดถึงก็ถือศีลอดในที่วาญิบแล้วแต่ปรากฏว่าเธอไม่หยุดอะไรอัลลอฮ์นะครับความนินทาเนี่ยเป็นบรรดาแห่งความชั่วร้ายจริงๆคุณแม่ของความชั่วร้ายเป็นบรรดาของความชั่วร้ายพอนินทาไปปุ๊บอะไรครับความดีอ่ะไม่มีแล้วแต่เปรียบว่าผู้หญิงคนนี้นะบีเปรียบเทียบผู้หญิงคนนี้นะครับเยอะเลยท่านมองความดีท่านในสายตาของคนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดีจังเลยแต่ว่าเธอไม่หยุดที่จะใส่ร้ายไม่หยุดที่จะนินทาไม่หยุดที่จะเป็นลำโพงศูนย์กระจายข่าวนะครับโดยประมาณนั้นพี่น้องครับแต่ผู้หญิงอีกคนนึงนบีไม่ได้พูดเฉพาะคนนี้นะแต่นบีบอกว่าอีกผิดกันอีกคนหนึ่งเธอละหมาดตามเวลานั่นแหละบริจาคเท่าที่ตัวเองมีความสามารถละหมาดเท่าที่ในวาญิบก็ปฏิบัติแต่สุนัตต่างๆก็ทำที่ตัวเองมีความสามารถคนสองคนนบีบอกสถานภาพของคนสองคนเนี่ยบางทีจำนวนมันน่าจะได้มากกว่านะแต่ท่านนบีบอกปรากฏว่าคนที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยผู้หญิงที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยใครครับเธอทำเท่าที่เธอมีความสามารถด้วยกับบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรับดุอาอัลลอฮ์ทรงรับการงานของผู้หญิงคนนี้เลือกได้สองชนิดประมาณนั้นสรุปก็คือว่าอัลลอฮ์ทรงด้วยกับความพอพระทัยที่อัลลอฮ์จะทรงให้ในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับพูดถึงว่ามีคนถามท่านอบูบักรว่าท่านอบูบักรท่านเวลาท่านทำความดีท่านหวังอะไรอ่ะท่านอบูบักรบอกว่าท่านหวังอะไรหวังสวรรค์ใช่ไหมท่านอวักอสิติหรือฮันหรือฮุอันขอเราทรงเมตตาท่านครับฉันไม่ได้หวังสวรรค์หรอกแต่หวังอะไรมารดอริดอรับฝังอะไรหวังความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ดูสิอย่างท่านอบูบักรนะล้อมหมดทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์หมดแต่บอกฉันไม่ได้หวังสวรรค์นะฉันหวังความริดอจากอัลลอฮ์ความพอทัยจากอัลลอฮ์นะครับฉันหวังความพอพระทัยของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยยิ่งกว่าสวรรค์อัลลอฮ์ก็ให้ได้เห็นไหมครับว่าเนี่ยคือเรื่องราวแบบง่ายในการปฏิบัติอิสลามฉะนั้นแต่เราก็ต้องมีความหวังนะครับว่าอัลลอฮ์จะทรงพอพระทัยของเราในการงานของเราท่านอบูบักรเนี่ยโอ้โหบริจาคตั้งเท่าไหร่อ่ะมัสยิดนบวีเนี่ยพี่น้องครับผืนดินผืนนั้นเนี่ยเป็นผืนดินที่ท่านอบูบักรให้ตังกับเด็ก2คนที่เป็นเด็กกำพร้าท่านซะฮลุนกับซุไฮลุน2คนพี่น้องที่เป็นเด็กกำพร้ามาเป็นที่มรดกแล้วก็มีผู้ใหญ่คนนึงเขาเป็นคนดูแลเด็กกำพร้า2คนนบีก็ไปอยู่ที่บ้านท่านหญิงท่านอบูยุซอรีประมาณ5หรือ6เดือนนบีก็จะสร้างมัสยิดเนี่ยไปเห็นเล็งเห็นว่ามันเป็นลานตากอินทผลัมเนี่ยนะครับที่จะสร้างมัสยิดส่งคนไปบอกหรือเด็ก2คนนั้นมาหรือผู้ใหญ่ของท่านเด็ก2คนมาบอกนบีเราไม่ขายหรอกนบีว่าจะสร้างมัสยิดนะ
วีบอกไม่ขายแต่เด็กสองคนบอกไม่ขายเด็กกับพระซ่าหรือกับท่านซ่าให้รู้ในสภาอันธมาเนี่ยแต่ท่านยกให้เลยฟรีๆแต่วีบอกไม่ได้ไม่ได้เธอเป็นเด็กกับพระเธอมีสิทธิ์ในแผ่นดินในที่ดินของเธอแต่วีก็ให้ท่านอบูบักเนี่ยจ่ายสตังดูสิท่านอบูบักเนี่ยจ่ายสตังให้กับค่าตอบแทนตามสมควรนะทุกวันนี้ไปละหมาดที่ไหนไปนะครับเด็กกำพร้ามีทำคุณงามความดีอย่างมากกลายเป็นก่อเกิดเป็นมัสยิดอันนะบาวีอันมุนาวะเราะห์เนี่ยการเสียสละท่านวักในหมดตัวนะทุกอย่างเนี่ยมีในหนทางขอร้องทั้งหมดเก็บอันได้รวบรวมสตังจากบ้านมาเนี่ยแล้วท่านนบีว่าอูบักท่านอูบักจ่ายให้กับค่าตอบแทนกับเด็ก2คนดูสิครับว่าบริจาคอย่างนั้นน่ะความดีขนาดนั้นก็ยังบอกว่าฉันแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์แสดงว่าความพอพระทัยของอัลลอฮ์ไม่จำกัดจำนวนแต่เมื่อเรามีความอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยยิ่งกว่าสวรรค์อัลลอฮ์ก็ให้ได้หมดเวลายังจ้ะพี่น้องจ๋าบางพี่น้องจ๋ายังอยู่ได้ใช่ไหมจ๊ะอายุอีกหน่อยก็เป็นยังไงบ้างได้นะได้ต่อไปอัลลอฮ์ผมยังไม่พูดถึงพระนางขยัตเลยเนี่ยเอาพี่น้องครับอีกนิดนึงก็แล้วกันผมเกรงว่าพี่น้องหิวข้าวโดยนี้เขามีขนมจีนนะจ๊ะน้ำพริกเด็กๆเดี๋ยวผมบอกน้ำพริกเนี่ยสาวว่าน่าจะเผ็ดอร่อยน้ำพริกไม่เผ็ดนี่ก็อาหารไทยที่มีเสน่ห์ใช่ไหมครับมีเสน่ห์น้ำพริกโอ้แต่อร่อยมากนี่เขามีน้ำพริกขนมจีนด้วยนะจ๊ะอัลฮัมดุลิลละห์พูดถึงตรงนี้นิดนึงทราบว่าที่นี่ขอรับส่งตอบแทนความดีกับผู้ที่เสียสละในการบริจาคนะขอพระองค์ทรงให้สิ่งที่ดีกับสถานที่ที่มีการเรียนการสอนแบบนี้กับผู้ที่นั้นเสียสละในการที่ให้มอบสถานที่แห่งนี้ให้เป็นการเรียนการสอนเพื่อนะครับลาตัวซอเนี่ยไม่สามารถจะนับคำนวณความดีได้มากมายขอเราทรงรับนะครับกับครอบครัวที่บริจาคพื้นที่นี้ให้กับการเรียนการสอนนะจ๊ะมาชอบบ่เป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อนะครับท่านหญิงฮายัตเดินท่านนบีไปนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับอีกสองเรื่องกันแล้วกันผู้หญิงเมื่อกี้เราพูดถึงนะครับศึกษาอิสลามนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดภัยเรื่องของผู้หญิงชานางฮายัตไปอยู่ที่มักกะไม่มีมนุษย์ไม่มีต้นไม้ไม่มีใบหญ้ามาฟีฮาบะฮรุนไม่มีลำไม่มีคลองไม่มีทะเลบอกมาฟีนะฮรุนมักกะณเวลานั้นไม่มีต้นไม้ใบหญ้ามาฟีฮายาวานุนไม่มีเลยแม้กระทั่งสัตว์จะเลื้อยคานสักตัวหนึ่งก็ตามคือไม่มีใครมีอยู่สองชีวิตที่อยู่ที่มักกะฮ์ณวันนั้นก็คือพระนางฮายัตหรือฮายะเราะห์กับนบีอิสมาอีลไม่มีอะไรที่จะปอกตรงน้ำสักหยดนึงยังไม่มีแต่อะไรครับอุลามะพูดถึงหัวใจการตออัดของใครการเชื่อฟังคำสั่งของท่านนบีอิบรอฮีมต่ออัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ลงจากหลังพาหนะพอมาถึงมักกะฮ์แล้วเนี่ยที่ซอฟาห์มะรวะห์นั่นแหละใกล้ๆกันเนี่ยเธอลงนะฮายัตลงไปความรักที่บอกว่ากี้รักแม้กระทั่งดูดจมูกให้ลูกได้เวลาลูกเป็นหวัดเนี่ยพ่อแม่ยังทำได้ลูกร้องหัวใจเราสลายเลยนะแต่ลงไปแล้วปุ๊บท่านก็อยู่บนหลังพานะท่านหญิงฮายัตก็ลงไปตามคำสั่งนั่นแหละไม่หือไม่ไม่ต่อต้านไม่ปฏิเสธเมื่ออัลลอฮ์สั่งหรือสามีบอกก็ลงแล้วมองไปเวิ้งว้างไม่มีบินดาวุธในปัจจุบันเอาหมอไปปัดบินดาวุธไปซื้อสรงมาผืนอ้าวไม่ดินไทยแดนแล้วไม่ได้เอานะครับดูสิแอคชั่นมากดูสิแล้วหลุดครับต่อไปท่านหญิงฮายัตถามท่านนบีอิบรอฮีมว่าอัตตรุกนีฮูนาหรืออัตตรุกดาฮูนาท่านจะทิ้งเราสองคนไว้ที่นี่ขนาดหรือลูกยังเล็กนะยังอูแวอยู่เป็นใครทนได้ไหมถามสองสามครั้งอัตตรุกเนี่ยคุณนักที่นี่ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีมนุษย์ไม่มีคนไม่มีน้ำไม่มีปัจจัยฮาซาบีอัมริลละนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์หรือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอยู่บนหลังกานะบอกนะอามไม่ได้ลงมาด้วยรักไหมรักเป็นห่วงไม่เป็นห่วงแต่คำสั่งของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนไงคำสั่งของเราจะต้องมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใดและอัลลอฮ์จะทรงให้ทางออกยากีนเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์หวังต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่อพระองค์นะครับอัตตรุกเนี่ยคุณนะฉันจะอยู่ที่นี่
จนกระทั่งท่านนบีอิบรอฮีมบอกนี่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ท่านหญิงฮายัดยะกีนเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์หมดหัวใจของท่านเป็นตัวอย่างของหญิงที่ซอลิฮะห์หญิงที่ดีไปเถอะไซยิดีโอนายของฉันไปเถอะสามีของฉันฉันเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์จะทรงดูแลฉันอัลเลาะห์จะไม่ทอดทิ้งฉันอย่างแน่นอนไปตามคำสั่งของอัลเลาะห์สรุปตรงนี้ก็คือหญิงที่ศรัทธาอย่างพระนางฮายัดเป็นตัวอย่าง2เงื่อนไขตออัตเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังต่อคำสั่งของสามีที่ดีอยู่ตรงนั้นเองครับอัตอชก็คือหิวแล้วอิบรอฮีมอิสมาอีลพ่อไปหิวเสบียงหมดแล้วเสบียงอยู่ในกระเป๋าเล็กๆน้ำเนิ่มหมดแล้วบางมุมมันจะต่ออีกสักหน่อยนะจ๊ะครับแหมถ้าพี่น้องไม่ไปผมก็ไม่ไปผมก็จะตรงนี้ก่อนนะก็ที่บอกพอละอับูบักผมพอละโดยประมาณนั้นพี่น้องครับปรากฏว่าอะไรครับไปที่เด็กเวลาร้องอิสมาอินก็ร้องจนกระทั่งเสบียงหมดแล้วอาหารหมดแล้วทำยังไงครับหิวกระหายพระนางฮายัดเดินหามันไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยวิ่งระหว่างคือวิ่งจอยหรือว่าเดินเพื่อแสวงหาน้ำระหว่างภูเขาซอฟาและมารวามันเป็นเนินแล้วก็เป็นหลูบตรงไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็สบายมีแอร์มีไฟแดงไฟเขียวให้เห็นด้วยเริ่มวิ่งตรงไหนเริ่มอะไรใช่ไหมสะดวกร้อนยอยเดินบนแอร์เย็นสบายชั้น3ชั้น4เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยเดินไปแล้วพี่น้องครับเป็นอย่างไรอ่ะความหัวใจรู้สึกเป็นแต่หัวใจของเธอปากของเธอขอดุอาต่ออัลลอฮ์จะอัลลอฮ์ฉันสงสารลูกไม่มีน้ำดื่มไม่มีอาหารฉันไม่มีนมให้ลูกอย่าอัลลอฮ์จ๋าได้โปรดช่วยเหลือลูกได้เถอะได้โปรดช่วยเหลือบาปวิ่งไประหว่างซอฟาหลูบลงไปปุ๊บขึ้นมานะครับที่มัรวะก็ไปชะเง้อดูลูกจากมัรวะอิลัสซอฟาวิ่งอยู่อย่างนี้หลายหลายรอบแล้วก็จะดูว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นไหมแต่หัวใจเธอมั่นคงต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลืออย่างแน่นอนกุนฟะยะกูนอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีสาเหตุอะไรถ้าพระองค์ทรงประสงค์แต่ตรงนี้ด้วยกับมุญาฮะดะความพยายามของผู้หญิงพระนางฮายัดนั้นเป็นต้นแบบที่อุลามะพูดถึงว่านี่แหละคืออัสบาบนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำซำซำขึ้นมาสาเหตุก็คือมุสลิมะนะครับที่ศรัทธาพระนางฮายัดที่ศรัทธาแล้วก็ยะกีนเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่อพระองค์สิ่งที่มันไม่เกิดแล้วมันก็เกิดขึ้นมาก็คือฮาซาซัมซัมรอบที่7ได้ยินเสียงน้ำอัลลอฮ์ดีใจสุญูดต่ออัลลอฮ์ฮาซาซัมซัมน้ำดีใจนะครับแล้วน้ำอยู่ตรงไหนใกล้ๆกับเท้าของท่านนบีอิสมาอีลบางท่านบอกว่าในอุลามะพูดถึงข้อแม่ปลายนี่ก็เป็นเรื่องรายละเอียดไปยิบรีลท่านมาเอาปีกของท่านคุยให้เกิดขึ้นที่ใกล้เท้าของท่านนบีอิสมาอีลน้ำซำซำกินกันไม่หมดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์วันสุดท้ายของโลกซำซำไม่หมดนี่คืออะไรนี่จากความพยายามใช่ไหมใครก็ตามที่เขาพยายามมุ่งหวังต่ออัลเลาะห์พระองค์จะทรงช่วยเหลือให้ทางออกเหมือนทางท่านนบีอิสมาอีลกับพระนางฮายัดนี่คือสาเหตุหนึ่งพี่น้องครับอิสลามให้เกียรติกับผู้หญิงมากเวลาเราไปเดินสะแอกวิ่งสะแอกเดินสะแอกระหว่างซอฟามัรวะเนี่ยใครเป็นคนเดินใครเป็นต้นแบบผู้หญิงมาชอบเราใช่ไหมนี่ไงถึงบอกอิสลามให้เกียรติกับผู้หญิงมากไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ทำไมซอฟามัรวะทำไมผ่านหรือไม่ได้เดินไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์แต่ผู้หญิงคนแรกที่เป็นต้นแบบและอัลเลาะห์ก็ทรงบรรจุแบบอย่างนี้ไว้เพราะการให้เกียรติริดอพอใจกับพระนางฮายัดอัลเลาะห์อักบัรผู้หญิงมีคุณค่านะครับอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งโตมาและอีกอย่างนึงหลังจากนั้นมาประมาณ10กว่าปีแล้วผมรัดรวบรัดแล้วกันนบีท่านหญิงฮายัดบอกอยู่เสมอว่าอิสมาอีลลูกจ๋าคุณพ่อของเธอเป็นนบีของอัลเลาะห์นะต้องรักพ่อนะเพราะตอนที่ไปเธอยังจำพ่อไม่ได้เลยใช่ไหมพ่อเธอจะกลับมาถ้าเป็นมุสลิมะที่ไม่ยะกีนคุณแม่ก็โทษแต่นี้ไม่มีนะครับอันนี้น่ารักทุกคนแหละนะครับพี่น้องครับดูสิป๋าแกดูสิไปสุราห์ยกตัวอย่างนะไปสุราห์ก็ที่สามทุ่มคุยแล้วกันนะยังไม่กลับบ้านแล้วกินอะไรโอ้โหจังเลยห้าทุ่มยังไม่กลับบ้านก็ไม่รู้ไปไหนไม่รู้แหละแต่ว่าไปสุราห์นะจ๊ะ
โดยประมาณนั้นดูสิคุยอยู่นั่นแหละไม่กลับบ้านกลับช่องไปบอกป๋าแกด้วยนะจ้าตาบีบอกว่าจะไปเล่าเรื่องความบกพร่องอย่าไปปรึกษาลูกเรื่องพวกนี้ไม่เอาเรื่องความบกพร่องต้องคุยกันสองคนระหว่างสามีภรรยาผมจะไม่ได้บอกเองนะจ๊ะตาบีบอกสองคนสามีภรรยาต้องคุยกันอะไรมันบกพร่องอย่าไปเล่าให้ลูกฟังป๋าแกดูสินู่นนี่นะอู้อะไรเยอะแยะไปหมดป๋าก็ดูมะเธอสิดูอย่าไปอย่าเดี๋ยวมันจะสับสนเดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาจะทำให้เกิดความรู้สึกฝังใจกับลูกความรักความเคารพพ่อแม่มันจะไม่เกิดได้ที่ทางด้านจิตวิทยาเขาบอกอย่างนั้นแหละครับเขาก็ว่ากันเพราะว่าอะไรเดี๋ยวลูกจะเปลี่ยนเพศจะผิดเพศเอาเลี้ยงมาเอาตอนเด็กเป็นผู้ชายน่ารักเลยเอาโตมาเอาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรปัญหามันจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้พอกลับมาปุ๊บนะครับพี่น้องครับความรักที่ไม่ได้เจอกัน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยถึงเที่ยงได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะได้นะจ๊ะฮัลโหลได้แล้วครับพี่หมาบอกอย่าซักกะโลกเฮรันจ๊ะขอบคุณพี่น้องครับพี่น้องครับมาเนี่ยความรักไม่ได้เจอกันอัลลอฮ์ทดสอบใครที่บอกรักอัลลอฮ์รักรอซูลกับมึงถ้าอยู่สบายสบายก็ยังไม่ใช่อัลลอฮ์อาจจะทดสอบบนกองเงินกองทองก็ได้บนความทุกข์ยากก็ได้บนอะไรครับโรคภัยแค่เจ็บนั่นคือการทดสอบที่น้อมรับต่ออัลลอฮ์อยู่เสมออยู่กันอย่างสนุกสนาน3คนพ่อแม่ลูกรักกันตอนนั้นนบีอิสมาอีลนะครับหนังสือบิดายะวันฮยะหรือหนังสือที่ได้เขียนไว้เนี่ยอายุเท่าไหร่เท่ากับม1อ่ะม1เท่าไหร่จ๊ะ13ใช่มั้ยประมาณนั้นใช่มั้ยจ๊ะ10 13มั้ย12 13ประมาณนั้นนะท่านนบีอิสมาอีลไม่ได้เห็นหน้าคุณพ่อตั้ง10กว่าปีอายุ13ท่านนบีก็มีอิสมาอีลนบีก็เป็นร้อยแล้วแหละช่วงนั้นน่ะมากลับมาเยี่ยมลูกปรากฏว่าอายุ13บ้านเรายังต้องอะไรเนี่ยต้องทำอะไรเด็กอายุ13ปัจจุบันอัลลอฮ์ยังกินข้าวนะลูกเอ้ยกินข้าวนะลูกจ๋าบวชไหมเดี๋ยวมาดอนพรุ่งนี้บวชนะลูกนะเดี๋ยวมะกับป๋าจะหุงข้าวเผื่อมีการหุงข้าวเผื่อด้วยนะจะหุงเผื่อลูกเอ้ยไปคือตรงเนี้ยคือพูดถึงความยากลำบากที่เป็นตัวอย่างเวลารู้สึกท้อใจคุณพ่อคุณแม่ครับไปดูนบีอิสมาอีลดูท่านนบีมุฮัมมัดหรือบรรดาซอฮาบะห์สบายใจมันจะมีทางออกฝันสิทีนี้ฝันของท่านนบีนะครับเป็นไงเป็นวะฮีนบีท่านนบีอิบรอฮีมความฝันของท่านเป็นวะฮีฝันคืนแรกวันที่8ดารวีนะครับเรียกว่าวันแห่งการทบทวนนึกมันใช่ไหมยังไม่ปรึกษาลูกนะฝันว่ากำลังเชือดลูกกำลังเชือดลูกที่คอหอยกระเดือกของลูกมาตรอครับเห็นอินนีตรออนอฟินฟินมันอัตรอฟินมันอาฟินมันนางคือเห็นในความฝันนั่นแหละครับปรากฏว่าพี่น้องที่รักขอแล้วครับเห็นในความฝันปรากฏว่าอย่างไรครับเห็นก็ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับอินนีก็ยาบุนายาอินนีอารอฟิลมานามอันนีอัสบาฮุกะฟันซุดมาตรอนะครับในสุรอัสซอฟฟาตนะครับในอายะที่102ก็บอกกับลูกว่าลูกจ๋าคืนที่8ยังไม่เล่านะเล่าวันคืนที่9คืนที่1คืนที่2คิดว่าชัยฏอนมาแกล้งหรือเปล่าเพราะคืนที่3ของวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์น่ะมันเป็นเดือนซุลฮิจญะห์นะจ๊ะปรากฏว่าก็เลยเล่าให้ฟังพ่อเห็นว่าพ่อกำลังเชื่อเจ้าในความฝันในภาษาเนี่ยเพื่อนครับเข้าเรียนภาษากันจะบอกว่าอันนี้เป็นคำนามอันนี้ก็เป็นคำกริยาคำนามบ่งบอกถึงชื่อคนสัตว์สิ่งของอะไรประมาณนี้คำกริยาก็มีกริยาอดีตปัจจุบันอนาคตและกำลังจะเกิดอันนี้เป็นคำภาษาอาหรับบอกฟาดมาดีมูดอร์และอะไรก็ว่ากันไปพาร์ทต่างๆในภาษาอังกฤษคำที่ใช้อุลามะพูดไปสวยงามว่าอัลลอฮ์ใช้คำที่เหตุการณ์เหมือนกับปัจจุบันน่ะอินนีอารอฟิลมานามฉันพ่อได้เห็นในความฝันพ่อกำลังอัสบะห์กำลังเชือดกำลังเชือดแสดงว่าเป็นความหมายแสดงว่าเป็นก็เป็นด้านภาษาคือกริยาที่กำลังกระทำหูสวยงามมาชาอัลลอฮ์อัลกุรอานครับมาตรอโอลูกจ๋าลูกคิดเห็นเป็นประการใดล่ะเป็นภาษาเป็นคำกริยาปัจจุบันกำลังกระทำทั้งหมดนะครับลูกที่ซอและอย่างท่านนบีอิสมาอีลบอกกับคุณพ่ออย่างไร
ครับบอกเลยครับกอลายาอาบาติฟอัลมาตุมารุโอ้พ่อจ๋าขอให้พ่อได้โปรดทำดังที่พ่อถูกสั่งใช้เถอะอุลามะได้พูดถึงตัวนี้ว่าอย่างสวยงามว่าคำกล่าวพจนานุกรมของอัลลอฮ์มีฮิกมะห์มีข้อคิดให้กับเรานะครับว่าท่านนบีอิสมาอีลไม่ได้บอกว่าพ่อจ๋าเชื่อฉันเถอะแต่อะไรครับมาตุมารุทำดังที่พ่อถูกสั่งใช้เห็นไหมที่พ่อทำเพราะอะไรเพราะใครสั่งเพราะอัลลอฮ์สั่งฉันพ่อทำเลยไม่ได้ทำเพราะอำเภอใจไม่ได้ทำเพราะตามใจข้อคิดต่อไปก็คือว่านี่ถ้าหากไม่ได้คุณแม่ที่ดีเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะพ่ออยู่กับฉันก็ไม่ได้อยู่สมมตินะเปรียบเทียบอยู่จะมาเชือดเนี่ยอยู่จะมาทำฉันเนี่ยพ่อคิดดีแล้วหรือไม่เลี้ยงไม่ดูไม่ทำอะไรแล้วอยู่จะมาแบบนี้ไม่ต้องถึงเชือดหรอกเรื่องอื่นน่ะพ่อนี่ไม่ได้เรื่องอย่าเนาะนะครับจงสงบใจซะคนที่เป็นอย่าไปดูความผิดของแต่ละคนอัลเลาะห์จะสอบสวนเขาเองข้อดาวาได้อะไรครับได้คุณแม่ที่ดีไงได้คุณแม่ที่ดีนี่ครับปลูกเพราะอีหม่านให้กับลูกใช่ไหมอ่ะลูกก็ได้รับสิ่งที่ดีบอกเลยครับว่าไม่หือไม่อือไม่บอกอะไรทั้งนั้นเมื่อรับคำสั่งแล้วเนี่ยพ่อจ๋าทำเถอะขณะที่ความตายอยู่ในมือของท่านนบีอิบรอฮีมสตายีดูนีอิชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรินพ่อจ๋าแล้วพ่อจะพบว่าขอดุอาต่อแล้วว่าพ่อจะเห็นว่าฉันจะเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อดทนมาชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรินสตายีดูนีอิชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรดูสิพลังท่านนบีอิบรอฮีมลูกที่ซอลและอายุนั้นอายุ13ม.1 ม.2 อ่ะอายุ13เนี่ยนะครับพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมก็เป็นร้อยแล้วเช้ามาก็ตกลงคุยแต่เรื่องนี้ยังไม่ถึงแม่ระหว่างนั้นมีคำกล่าวนะครับส่วนหนึ่งที่บอกว่านบีอิสมาอีลบอกกับพ่อว่าพ่อฉันขอร้องพ่อนะพวกนี้พ่อจูงมือฉันไปพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือพ่อความตายอยู่ข้างหน้าฉันขอต่อพ่อขอว่าพ่อจ๋าขอให้เพื่อเวลาที่พ่อเชื่อฉันเนี่ยนะมีดให้คมหน่อยถ้าไม่คมฉันอาจจะเป็นคนสตายูนีอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่สอบัตก็ได้พี่น้องครับนี่คือการทดสอบนะจ๊ะแล้วก็คือวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาอิมานและการเคารพเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์เท่านั้นครับไม่สนใจว่าจะเอาอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาบุคคลีหรือว่าครวมทั้งหมดเลยจ้ะความดีได้รวมทั้งหมดอะไรที่เป็นเอซานเป็นความดีรวมทั้งหมดเลยแต่ที่นำเรื่องของท่านนบีซิมาเพราะช่วงนี้มันช่วงสุนทรจักรก็เลยนำมาเรื่องนี้ไปว่ามันใกล้ตัวเราแต่ความดีทั้งหมดการดูแลพ่อแม่นั้นก็เป็นความดีที่ยิ่งยอดที่จะต้องทำความดีที่เป็นเอซานทั้งหมดการปฏิบัติดีต่ออัลลอฮ์กับคุณพ่อคุณแม่กับสังคมกับคนรอบข้างแม้กระทั่งเพื่อนบ้านนั่นก็คือความดีทั้งหมดแต่ความดีอยากจะเรียนว่าเนี่ยอัลลอฮ์กำลังทดสอบอย่างท่านมีใครบ้างที่ถูกทดสอบอย่างท่านนบีอิสมาอีลที่เป็นตัวอย่างแล้วเวลาเจอการทดสอบเราเนี่ยพี่น้องครับแค่เศษฝุ่นแหละไม่มากแต่เวลาก็ตามที่เราทุกข์ใจเนี่ยโอ้โหนบีอิสมาอีลโดนมากนบีโดนมากเราก็จะได้มีกำลังใจไงรวมถึงความดีที่มีความซื่อตรงต่ออัลลอฮ์อาคัตต่อไปนะครับพี่น้องครับนบีอิสมาอีลบอกกับพ่อให้รับมีดให้คมเวลาเชือดมีดเดียวให้จบเพราะการดิ้นทุรนทุรายอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งทำให้ฉันนั้นหวนนึกไปว่าจะเป็นช่วงหนึ่งของวินาทีอาจจะทำให้ฉันนั้นไม่เชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ก็ได้แล้วเวลาพ่อเชื่อฉันขอให้พ่อเนี่ยกระชับเสื้อให้แนบตัวพ่อจ๋าฉันกลัวว่าเลือดจะกระเซ็นไปถูกพ่อเลือดกระเซ็นไปแล้วเนี่ยฉันเกรงไปว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปบ้านถ้าคุณแม่เห็นแม่เขาจะเสียใจเพราะเป็นผู้หญิงนะแม่อาจจะต้องเสียใจอย่าให้เลือดกระเซ็นไปถูกพ่อนะฉันเกรงว่าแม่จะเสียใจพ่อจ๋าทำแบบนี้นะฉันขอสั่งพ่อว่าแล้วก็จูงมือกันไปลองนึกถึงความตายรอยอยู่ข้างหน้ามีดความตายอยู่ในมือของพ่อเนี่ยถ้าเราลงมีดเนี่ยทีเดียวครั้งเดียว
ขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้บอกให้ได้จับตัวของลูกนอนหันนะครับคอนะครับตะแคงประมาณนั้นมีกำลังจะลงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงให้อิมติฮานนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ตรงเนี้ยผ่านไปอัลลอฮ์ให้ท่านญิบรีลมาบอกนะอิบรอฮีมเอ๋ยเธอผ่านการทดสอบแล้วดูสิบ่าวของอัลลอฮ์มั่นใจว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือพอถึงนาวินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์จะช่วยลูกใครอาจจะมีขอโทษนะหากว่าสังคมทั่วไปหากว่าจะเป็นลูกไม่ตออัดลูกไม่เชื่อลูกไม่ฟังขอดุอาให้เยอะลูกอาจจะไม่อาจารย์ทดสอบเรื่องลูกหรืออะไรก็ตามทดสอบเรื่องที่ทางอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าอะไรที่แพงครับบางทีถนนตัดผ่านปุ๊บโอ้ที่ขึ้นราคาเดี๋ยวจะมีปัญหากันทดสอบพอทดสอบปุ๊บพี่น้องครับพอวินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์นั้นนุสรอช่วยเหลือบอกอิบรอฮีมเอ๋ยอัลลอฮ์ทรงให้เธอได้ผ่านการทดสอบอย่าเชื่อลูกนะแพะหรือแกะกวนำหรือกับช้างเนี่ยนะครับเชื่อแทนเราเลยได้รับประทานกุรบันกันใช่ไหมนี่คืออะไรครับสรุปตั้งแต่เริ่มมาครับศึกษาอิสลามนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดอัลลอฮ์ให้ข้อคิดกับคนที่เป็นผู้หญิงเป็นต้นแบบอัลลอฮ์ให้ความอดทนของผู้หญิงที่เป็นต้นแบบอัลลอฮ์ได้สอนเรื่องของความยักยินเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้สอนถึงอะไรครับความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงเว้นแต่ความศรัทธาเท่านั้นนี่คือความเสมอภาคและความเสมอภาคและก็ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เธอนั้นเป็นต้นแบบเป็นต้นน้ำแห่งความศรัทธาอัลลอฮ์จึงให้การช่วยเหลือและก็เรื่องของ10วันสุดสุดวันแรกของซิยะเราก็ได้รับผลบุญพี่น้องครับทำแล้วไม่เหนื่อยสุดท้ายพี่น้องครับการที่ท่านนบีได้บอกกับเราเนี่ยนะครับมีวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอัซซะมูดูฮายะกุมฟะอินนะฮาอะลัตรอติมะตอยากุมจงย่องจ้องให้ความสำคัญกับสัตว์กุรบันของท่านนบีบอกกับเราถึงการให้เกียรตินะครับให้เกียรติตามที่ท่านนบีได้บอกแบบอย่างของการเชิดกุรบันมีแบบอย่างอยู่แล้วจากท่านนบีไม่ต้องให้ยุ่งยากจนเกินไปนะครับให้เกียรติกับกุรบันของท่านเพราะว่าอะไรครับก็คือเวลารับมีดให้คมๆแล้วอย่านบีบอกต่อไปว่าอย่าไปรับมีดต่อหน้าของสัตว์ที่จะทำกุรบันนะรับไกลๆเพราะนั้นคือสัตว์ที่อัลลอฮ์ทรงให้เกียรติเวลาจะรับไกลๆหน่อยอย่าไปลากเขากระชากเขามาจับเชือกเท่าที่ตัวเองมีคือทำให้นิ่มนวลที่สุดนะครับมายังสถานที่ส่วนจะเชือดเองจะให้ใครเชื่อมอบหมายให้กับอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ให้เกียรติกับสัตว์ที่ต้องอย่างที่เรียนว่าอัลลอฮ์จะไม่รับจากเลือดเนื้อของมันอัลลอฮ์ไม่รับอิลลาบิตักวามิงกุมอัลลอฮ์จะทรงรับจากความยำเกรงที่พวกท่านได้ทำกุรบันความยำเกรงที่อัลลอฮ์จะทรงรับเลือดและเนื้ออัลลอฮ์ไม่รับการให้เกียรติในปัจจุบันสิ่งที่เป็นร่วมสมัยไปนะครับเมื่อก่อนไปทำฮัจญ์ขออนุญาตไม่มีถ่ายรูปกันนานๆจะมีถ่ายอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปเซลฟี่ทิวเซลฟี่หน้ากล้องกันนะกล้องแรงที่ติมาการพี่น้องครับเอาวันรอเวลาแล้วแต่ใครๆนะแต่พี่น้องครับมันจะทำให้อะไรความเราไม่รู้ว่าใครจะบริสุทธิ์ใจอย่างไรแต่พี่น้องครับมันอาจจะเป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์เสียสตังค์ไปเยอะไปทำฮัจญ์แล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครยกตัวอย่างนะอัลลอฮ์ถ่ายรูปมาเซลฟี่เลยพี่น้องครับอย่าเลยนะเพื่อจะได้ฮัจญ์ที่สมบูรณ์อ๋อฉันอยู่มีนาแล้วนะบ๊ายบายบวกมือนะประมาณนั้นพี่น้องครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาที่กุรบันเนี่ยผมเห็นใน Facebook พี่น้องครับอย่าไปถ่ายรูปเขาเลยมันกลายเป็นว่าสิ่งนี้ขอโทษถ้าผมจะบอกนบีไม่ได้ทำมันก็จะหาว่าผมรวนอีกไม่ใช่คือประมาณว่าสิ่งนี้มันจะไปละลายอิคลาสจะไปละลายความบริสุทธิ์ใจเพราะเราให้เกียรติกับสัตว์ที่เป็นกุรบันโอ้บางทีลงมีดนะพี่น้องครับเลือดกระฉูดอ่ะแล้วก็คนพี่น้องต่างศาสนิกเขาทำยังไงดูสิมุสลิมใจร้ายก็เห็นเพียงแค่ช็อตเดียวกับการที่เราบอกอิสลามแบบนี้เขาพี่น้องเราเขาไม่เข้าใจมันจะเป็นภาพรวมที่เสียหายฉะนั้นถ้าหากว่าจะเชื่อกุรบันจะเชื่อเองนะครับหรือจะให้ใครเชื่อจะมอบหมายให้เกียรติกับสัตว์ที่เราเชื่อกุรบัน
ให้เกียรติกับเขานะครับทำดังที่ท่านนบีได้ทำได้บอกกับเรานั่นแหละให้เกียรติเขาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะถ้าใครที่มีสตังค์ทำกุรบานนะจ๊ะถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรเป็นสุนัขมุอักกัดมุอักกัดก็คือสนับสนุนนบีบอกนะครับว่าและได้ยินบ่อยๆนะครับที่นบีบอกกับเราว่ามีสตังค์รู้สตังค์มันไม่ใช่ลูกเป็ดลูกไก่จะมาร้องเจี๊ยบๆก็ไม่ใช่อยู่ในกระเป๋าอ่ะใช่ไหมถ้ารู้ตัวเองว่ามีไปน้องกุรบานเถอะนะจ๊ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีทำเถอะไปน้องครับไปกินชาบูอ่ะกินปิ้งย่างอ่ะผมว่าหมดเป็นพันแหละใช่ไหมมือหนึ่งเนี่ยหมดเป็นพันแต่ไปน้องครับกุรบานถ้าส่วนหนึ่งของสัตว์ใหญ่เนี่ยเจ็ดประมาณแต่สี่พันห้าพันประมาณนี้ใช่ไหมจะแพะแกะว่าอ้าวส่วนก็ทั้งตัวไปเลยไม่มากนี่คือสิ่งที่อยากจะนำนะวันนี้ขอญาติขอใช้เวลาจ๋าโอ้แหมเรื่องผมอยากให้ผมบอกเลยพี่น้องครับคือพูดไปแล้วเดี๋ยวก็จะคือครับผมไม่ทราบว่าอะไรเป็นยังไงแต่พี่น้องทราบคือบางเรื่องเนี่ยเราเข้าใจนะครับว่ามันจะมีทางคือคนที่ทําเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเขาจะมีอะไรก็แล้วแต่ในตัวของเขาแต่หากว่าจะถามผมเนี่ยผมไม่ขอออกความเห็นตรงนั้นนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันมีการทํานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าใจนะครับเขาอาจจะมีก็ได้คนที่พี่น้องที่ครับลักษณะเขาอาจจะมีเรื่องราวของเขาอันนั้นก็คงไม่คือเรื่องของฟิกฟุกฮะเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามมันมีแง่มุมและหลายแง่มุมที่ให้เห็นใช่ไหมครับแต่ทางที่ดีพี่น้องครับอย่างที่เรียนว่าต้นเรื่องของกุรบานอยู่ที่ซุนนะห์มุอักกัดถ้าเราไม่ทำไม่ใช่วาญิบนี่ใช่ไหมจ๊ะถ้าไม่มีไม่ต้องทำแต่ถ้ามีก็ทำเถอะคือเวลาพูดถึงที่ศาสตร์อิสลามมันเป็นนะครับเรื่องฟิกฟุกะฮะเนี่ยมองถึงเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องจำเป็นวาญิบอาธรรมเลยแต่ว่าเรื่องของกุรบานถึงแม้ว่าในบางส่วนของอุลามะเช่นท่านอิหม่ามฮานาฟีว่าฟอซอลเลเลรอบปีกะวันฮัดถึงแม้ว่าคำนี้ในซูเราะห์นะครับจงเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮ์อิหม่ามฮานาฟีอาจจะเห็นต่างไว้แต่หากว่าเป็นวาญิบที่ฟอซอลเลเลรอบปีกะวันฮัดเป็นคำสั่งอินเดียปากีเนี่ยพี่น้องครับกินกันไม่ไหวกุรบานเพราะว่าทุกคนเก็บสตังค์ส่วนมากเขาเก็บสตังค์เว้นแต่คนไม่มีจริงๆกันแหละที่จะไม่ได้กินกุรบานกันคือไม่ได้ทำกุรบานเพราะเขาถือว่านี้เป็นคำสั่งฟาซอนเลลรับปีกะวัลฮัดจงเชื่อสัตว์ทีเพื่ออัลลอฮ์แต่อิหม่ามชาฟีอาจจะบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของคือมุมมองของนิติศาสตร์อิสลามฟิกเนี่ยนะครับมันจะมีมุมมองที่แตกต่างแต่อย่างที่เรียกว่าต้นเรื่องต้นน้ำของเรื่องกุรบานคือเรื่องสุนัตมุอักกัดสนับสนุนให้ทำแต่พี่น้องไม่ทำไม่เป็นไรครับส่วนพิธีการจะทำอะไรเอาว่ากันไปก็จ๋าขอดูให้ฉันขอจบเพียงแค่นี้นะจ๊ะขอพระองค์ขอบคุณพี่น้องครับที่กรุณาขอบคุณท่านอิหม่ามนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอพระองค์ทรงรับดุอาขอพระองค์ทรงรับความดีขอบคุณสถานที่ขอบคุณนะครับบังมูฮัมหมัดนะจ๊ะมาจากอันนาติกถนนตกกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับที่ติดตามกันมาเรื่อยๆขอบคุณขอเราทรงตอบแทนความดีกับทุกท่านกับพี่น้องทุกท่านขอพระองค์ทรงตอบรับมาว่าอะไรนะศูนย์อารมณ์จริยธรรมอัตตารุสซอลิฮะทุ่งครุ72แยก1ครับจะสักการะของเราครับแยก1ไว้ผมตันละ72แยก1ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์